พาไปดูข่าวเบาๆกันหน่อยไอเดียเก๋ๆในการทำพวงหรีดครับที่จังหวัดกาญจนบุรีจะเก๋ขนาดไหนตามได้ในช่วงของหมายข่าวรอบไทยครับเริ่มต้นวันนี้จะพาไปดูไอเดีย Very Good ที่จังหวัดกาญจนบุรีไปกันเลยที่ร้านหนังสือพันทางร้านหนังสือเก่าแก่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่เขาไอเดียเก๋นำหนังสือนานาชนิดมาตกแต่งเป็นพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสาระความรู้หลากหลายแนวและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าที่ต้องการให้พวงหรีดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแทนที่จะนำไปทิ้งซึ่งยอดการสั่งทำพวงหรีดจากหนังสือได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากและยังถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกในการแสดงความอาลัยต่อผู้ที่จากไปให้กับลูกค้าที่ต้องการพวงหรีดของตนเองนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เป็นอย่างดีพาลงใต้ไปจับโจรใจบาปกันค่ะไปที่วัดนานอนหมู่ที่4ตำบลนาถ้ำใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังที่บริเวณเมนเผาศพตะแกรงหรือเชิงตะกอนรองศพภายในเมนถูกโจรใจบาปขโมยไปอย่างไร้วี่แววซึ่งหลังจากที่ตะแกรงถูกขโมยไปทางวัดได้จัดซื้อเหล็กมาใหม่ซึ่งหลังจากเผาศพเสร็จแล้วทุกครั้งก็จะต้องนำตะแกรงอันใหม่ไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วก็ล็อกประตูด้วยกุญแจอย่างแน่นหนาหวั่นว่าจะหายซ้ำอีกจึงอยากวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วส่งท้ายเทศกาลเจกันอย่างยิ่งใหญ่ที่ศาลเจ้านาจาซาไทยจื้อเอี้ยกงตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีศิษยานุศิษย์ทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนแต่งชุดขาวมาร่วมพิธีเดินธูปรอบศาลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองและครอบครัวด้วยโดยภายในงานได้มีพิธีปล่อยเรือสำเภาที่ประทับเทพเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามและคาดว่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยได้มีการสร้างเหมือนเรือสำเภาจริงขนาดกว้าง4เมตรยาว16เมตรสูง6เมตรด้วยกันจากนั้นก็มีการตกแต่งลวดลายเรือเป็นรูปมังกร3มิติและยังจุดประทัดกว่า1ล้านนัดถวายส่งเทพเจ้ากิ้วห้วยฮุกโจ้ขึ้นสู่สวรรค์ด้วยตามความเชื่อของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนปิดท้ายวันนี้จะพาไปไล่ล่าจระเข้ที่มีความยาวกว่า3เมตรขึ้นมานอนอ้าปากนอนอาบแดดอยู่เกาะกลางน้ำคลองวะย่านชุมชนนพเก้าเขตเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเจ้าจระเข้ตัวนี้ปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเฝ้ารอจับจระเข้อย่างไม่ลดละโดยพบว่าเจ้าจระเข้ตัวนี้ยังคงว่ายน้ำวนเวียนอยู่ในคลองบริเวณจุดนี้และก็ยังไม่สามารถจับตัวได้เพราะว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้เจ้าจระเข้ตัวนี้เมื่อไหร่ก็รีบหนีลงคลองไปทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำโครงไก่มาวางล่อเอาไว้บนเกาะกลางน้ำเพื่อเป็นการล่อและประสานไปยังประมงจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญหาวิธีจับเจ้าจระเข้ตัวนี้โดยเร็วดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง